คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมมีทำการให้ยูทูบเบอร์นะครับสั่งให้ผมทำ challenge อะไรก็ได้ในเกม Minecraft นะครับผมซึ่งยูทูบเบอร์เรามามีทั้งหมดมากกว่า10คนเลยนะครับคลิปนี้เป็นยังไงผมมีคนดังคนไหนที่สามารถสั่งผมได้บ้างไปดูกันเลยนะครับผมคลิปนี้ไปดูเลยฮะแล้วสำหรับผู้ชมที่มาดูนะครับอย่าลืมอย่ากดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ยูทูบเบอร์ที่คุณชอบเกี่ยวกับ Minecraft ด้วยนะครับผมมีผู้คนที่ไม่กด Subscribe ผมสามารถกด Sub ได้นะครับช่วงนี้ Sub หายทุกอย่างหายหมดเลยนะครับฝากกดให้ด้วยแค่ไปดูกันเลยโอเคถึงเวลาเริ่มแล้วนะครับสำหรับการทำเควสยูทูบเบอร์คนแรกมาเลยคนแรกคือพี่เฟรมนะครับผมให้วางเตียงเป็นรูปหัวใจให้ได้นะครับยากไหมล่ะไม่ยากหรอกโอเคก่อนอื่นเราหาพื้นที่ว่างๆก่อนนะครับด้วยการทำโลเคตแล้วก็ไบโอมเพลย์นะครับทุกคนโอเคเตียงที่ผมมาใช้นะครับผมต้องใช้เป็นพิงค์ไบท์หรือว่าเตียงสีชมพูนะครับให้หัวใจเป็นสีชมพูมันจะดูดีขึ้นมานะครับน้องๆวางเป็นรูปหัวใจได้เลยไม่รู้จะวางยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าจิตกรความอาร์ติสของผมนี่มันโคตรโหดเป็นไงอุ้ยเหมือนมันจะเริ่มเป็นรูปหัวใจแล้วเริ่มเป็นรูปหัวใจแล้วทุกคนดูนี่โคตรเจ๋งแล้วมันจะวางให้เป็นรูปหัวใจปะคิดก่อนเดี๋ยวนะนี่ว่ะนี่ไงทุกคนนี่โอ้โหในสุดทำได้แล้วครับสำหรับเควสแรกนะครับผมมาเต้นรูปใจเดี๋ยวเราทำการขอแคปรูปนี้นะครับส่งไปพี่เฟรมดูนะครับทุกคนนี่ผ่านนะพี่2นาทีโอเคครับผมเราลองส่งไปนะครับหมดเวลาละไอ้ชี้ยังไม่เปิดเกมเลยตอนเขาสั่งเควสมาเนี่ยไม่เชื่อโอ้ยังไม่หมดเวลาเลยอ่ะเกินไปหรือเปล่าวางเทปโหลดใช้1249แล้วผมส่งไป 12.5 ก็มันที่ไม่เปิดเกมไมค์ครับเลยโอ้โหโอเคผมเควสนี้ผมเฟลไปก็ได้ทุกคนครับในเมื่อเขาต่อยเราขนาดนี้เราเฟลไปเขาก็ได้ครับผมไปเควสนี้ถือว่าเฟลนะครับไปดูเควสคนที่2ดีกว่าครับโอเคครับผมมาคนที่2นะครับผมนี่ครับก็คือ Visible HD หรือว่าพี่เบนนะครับทำไงก็ได้ตัวละครขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดที่สุดใน Minecraft แต่ห้ามใช้วิธีต่อบล็อกทุกชนิดภายในเวลา20นาทีชิบหายแล้วกูไม่น่าไปเล่นอะไรอีกเลยเคจุดสูงสุดในเกมไมค์ครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการมาดูกันนะครับใน 1.18 นะครับผมจะทีมอ่านไปอ่านมานะครับเขาบอกว่า 1.18 เนี่ยจุดสูงสุดในเกมไมค์ครับมันจะถึง Y320 เลยนะครับทุกคนซึ่งเราขึ้นไปสูงสุดถึง Y320 นะครับกูจะไปยังไงใน20นาทีป่ะไปดูกันดีกว่าเราทำได้หรือเปล่าโอ้โหเปิดมาใช้โคตรยากเลยครับสำหรับอันนี้ผมไม่รู้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมและห้ามต่อบล็อกขึ้นไปด้วยอันนี้คือประเด็นเลยไปไงดีวะ5 minutes later แต่เขาบอกห้ามต่อบล็อกทุกชนิดอะห้ามต่อบล็อกทุกชนิดเหรอพี่ตอนนี้จะถึง320แล้วครับนานๆครับผมมีแค่นิดเดียวนะครับนานชาเลนจ์บอกห้ามต่อบล็อกแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้คำสั่งนี่นะ Yes ผ่านไวโอเคครับต่อไปของสตีฟคุงนะครับผมหรือว่าของลุงเบสนะครับผมต้มผัดแกงทอดโอ้พระเจ้าช่วยมันน่ากินเอ็กซ์ลอร์ในตำนานเริ่มเจอเฟสบอมบารีอันนี้แหละทำต้มผัดแกงทอดเดี๋ยวนี้shit here we go againโอเคมาถึงเวลาแล้วครับผมเมื่อเราทำการเข้านี่มานะครับก็เอ็กซ์สลัดนะครับผมเอาเอ็กซ์สลัดมา use ไอเทมโอเค let's go แล้วก็เผานะครับเผาแล้วก็ต้องสร้างไอเทมใหม่นะครับเป็นไอเทมก็คือเป็นเอ็กซ์สลัดถูกเผานะฮะ one hour later โอเคในส่วนเราก็จะได้ต้มยำเอ็กซ์สลัดมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดูแบบดูดีนะครับผมทุกคนฮะโอเคถึงเวลาเอาผสมลูกเบสแล้วครับต้มยำเอ็กซ์สลัดต่อไปเราประโยชน์ของ Mimic C Crafted นะครับผมช่อง C Crafted นะครับเอาละโจทย์ของเขาคือสร้างอะไรก็ได้ให้มันออกเป็นแนวแฟนตาซีโดยใช้บล็อกเบดล็อกในการสร้างด้วยใช้บล็อกอื่นด้วยก็ได้นะแต่ใช้เบดล็อกเนี่ยทำให้คะแนนสูงนะครับทุกคนชิบหายแล้วการสร้างผมทุกคนรู้ไหมว่าการโจทย์การสร้างเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันยากสุดในชีวิตผมบอกว่าผมเป็นคนที่สร้างได้ห่วยแตกบ้านล่มแต่ไม่เป็นไรครับพี่มิกผมได้ทำตามที่พี่มิกต้องการเองนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับพี่มิกนะฮะโอเคครับทุกคนครับถึงเวลาสร้างอะไรแฟนตาซีกันแล้วนะครับก่อนอื่นผมขอปรับดิฟฟิคัลเป็นเพชรฟูลก่อนมาเบดล็อกใช่ไหมพี่มิกต้องการเบดล็อกใช่ไหมพี่จัดไปดิครับรออะไรเดี๋ยวผมจะทำการสร้างพี่มิกดูเลยว่าสุดยอดแฟนตาซีที่ผมจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนอนโอ้โหบีไม่อยากจะโม้กันหรอกครับ2,000 years later โอเคในที่สุดนะครับเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับผมสำหรับโคตรผมไม่รู้ใครตอบไงนะทุกคนตอนนี้ผมส่งไปแล้วแฟนตาซีป่ะพี่ Amogus พี่มิกตอบมาแล้วครับเดียวนะนั่นมัน Amogus นี่มันหลุดอวกาศไปแล้วมอนแฟนตาซีแบบ 99% โอเคครับตอนนี้พี่มิกก็ให้คะแนนเรามาแล้วนะครับเอาไป10 น้ำ 10แล้วไม่หักไปเลยที่ข้ามไปถึงมักขอบคุณมากครับพี่มิกในการอดทนที่ผมในการวีมของคุณมากนะผมเลี้ยงกุ้งไก่เป็ดพี่อาจจะงงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็
ุ้งไก่เป็ดต่อไปครับผมชาเลนจ์จากไซโครนนะครับหรือว่าแซมนะครับผมชาเลนจ์จากไซโครนคือทำแบบดรีมลอยลงมาจากฟ้าและคราบเรือลงพื้นที่สวยงามให้โอกาส7ครั้ง7ชีวิตทำแบบนี้ได้ปะคลัชชิบหายแล้วกูโอเคมาถึงเวลานะครับผมสำหรับแซม7รอบใช่ไหมแซมน้องรักไม่หนูมาดูว่า7รอบจะทำได้กี่รอบกันรอบแรกไปเอาเฮ้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 เอาใหม่โดดอ้าว3รอบ2มาอ้ายชิบหายโคตรยากมาครับรอบที่3ครับน้องๆฮึบปั๊ดโอ้เหมือนฝรั่งมันฝึกกัน 7-8 ชั่วโมงมันยังทำกันไม่ได้เลยน้องๆคิดดูครับมารอบที่4โอ้โหรอบที่5โอ้รอบที่6โอ้อย่างนั้นคอนเหลือนี้ก็ได้ก็ยังดีรอบสุดท้ายคนต่อไปครับผมปาร์คคิลเลอร์นะครับผมเอาล่ะปาร์คคิลเลอร์ยังใช้ได้ลงมาคือมึงทำภาพโนสีเขียวได้ไหมไอ้ปาร์คกูทำมาหลายรอบแล้ววะมันไม่ได้ยากเลยห้ามโดนสีเขียวไหมครับจัดไปดูเพื่อนรักโอเคมาถึงเวลาห้ามแตะสีเขียวกันแล้วทุกคนถ้าเกิดผมแตะสีเขียวผมจะกลายเป็นปุ๋ยทันทีถ้ากูจะเล่นจริงว่ะผมขอมาเกิดที่อื่นก่อนนะที่ไม่ใช่สีเขียวโอเคตรงนี้แล้วกันนะไม่ใช่สีเขียวแต่รู้สึกทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับทุกคนห้ามแต่สีเขียวมาเริ่มต้นมาดิครับก็มาดิครับผมบอกเลยนะครับว่าห้ามแต่สีเขียวไม่ใช่เรื่องยากภารกิจวันนี้นะครับผมก็คือตามหาเพชรให้เจอนะครับนอนหาเพชรให้เจอไม่ใช่เรื่องยากนะครับทุกคนครับโอเคตัดไม้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวทำการนี้กันดีกว่านี่สร้างที่คงที่ขุดแล้วก็ลงไปขุดของขุดหินกันเราจะเจอเพชรหรือเปล่าวันในรอบนี้น้องๆ 5 minutes later โอเคเราได้สิ่งที่เรียกว่าที่คุณเหล็กมาแล้วนะครับถึงเราไปตามหาเพชรกันดีกว่าครับทุกคนครับคุณลงข้างล่างแบบชิวๆนะฮะแม่ไม่ต้องคิดมากนะครับนอนๆไปคุณลงข้างล่างกันขอถือท็อตไปสักครั้งด้วยนะครับผมเพื่อให้มันเกิดความหล่อเท่ขึ้นนะครับจะได้มีไฟเข้ามาด้วยนะครับเป็นไงภาพโคสวยตอนนี้รู้สึกว่าเราขุดถึงดิสเลตแล้วนะครับผมต้องค่อยๆขุดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราถึงดิสเลตแล้วนะครับข้างล่างอาจจะมีถ้ำที่บอกว่าลงไปแล้วโอ้โหกำลังจะพูดถึงมันเลยคือลงไปแล้วตายอะไรอย่างงี้ครับนอนๆเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างสิ่งเล็กๆเรียกว่าเรือก่อนนะครับผมเอาเรือมาเลยครับแล้วก็วางเรือแบบชิวๆแล้วขุดลงไปทุกร้านเราต้องจบ challenge นี้กันแล้วนะครับผมปาร์คผมบอกเลย challenge ปาร์คเนี่ยผมจะผ่านมาได้แล้วหลังนั้นจะบอกให้แต่ขอหน่อยเหอะวางเรือตรงไหนเนี่ยโอเคผมว่าถ้าเกิดวางอย่างนี้ไม่ต้องวางอย่างนี้ก็ได้วะโอ้โหเกือบตายขุดเพชรขุดเพชรเย้ในสุดเราก็ได้เพชรกันมาเอ้ยแมงมุมหน้าโง่อย่ามายุ่งกับผมในสุดก็ได้เพชรกันมาแล้ว yes โอเคจบภารกิจของปั๊กภารกิจต่อไปของ 4S Gamer TV ครับผมหรือว่าไมกี้นะครับใช้มือเปล่าเป็นอาวุธเพื่อฆ่ามังกรเวลาไม่มีกำหนดแค่ใช้มือเปล่าก็พอห้ามใช้คำสั่งและห้ามใช้เอฟเฟกต์โอเคครับมาถึงภารกิจอันนี้นะครับผมใช้มือเปล่าต่อยมังกรให้ตายตอนนี้ลูกแก้วมังกรถูกคุบลงแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกฎบอกว่าห้ามลูกแก้วมังกรแน่เข้าความเรียงมันไม่เข้าใครออกใครนะไมค์เก้เอาละมังกรตัวน้อยฉันจะรอแกลงมาแล้วฉันจะต่อยแกถูกกับแกจะตายนะนี่กำปั้นของฉันเองนี่แหละเอาละดีกว่ามังกรมันจะลงมายกเวทรอแล้วกันนะแม่มันลงมาแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ครับเราต้องเข้าไปสมจิตวิญญาณเกมหมายเพื่ออยู่ตรงนี้มาอะไรมันก่อนชั่วร้ายถึงมาแล้วแกต้องตายแล้วไอ้หนูมันไม่เป็นไรให้แกจะรอดล่อนล่ะนะโอเคโอ้ shit what the fuck ชินิเฮ้ยโย่มังกรทำไมผมต่างต่อยโอเคผมต่อยมันได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นเลยขนาดนั้นเท่าไหร่โอเคเราจะวิ่งไปต่อยมันต่อมังกรเลิกเราจะครึ่งแล้วทำไมมันผมไม่งงเลยทำไมถึงแบบนานเกินมันรักผมเหรออยากต่อยชอบหมัดขนาดนั้นเลยอ่ะแต่มังกรไม่ชอบลิ้นลองหมัดผมมาทุกคนดูดิเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนเลยครับมันอยู่ที่อย่างเดียวเลยผมก็นั่งต่อไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยต่อเรื่อยมันจะไปหมด 50% แล้วนะทุกคนดูโอเคมังกรมันบินลงมาแล้วแต่ว่ามันปล่อยพิษไปอยู่ตรงนี้นะสิแหมทำไงดีเอาเหอะตายก่อนแล้วกันโอเคภารกิจเดิมครับเข้าตรงอ้ายตายไปก่อนก็โอเคในสุดมังกรก็บินลงมาเนี่ยเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสำหรับระหว่างนี่เนี่ยเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับมังกรพอเสียงก็เลยจะไม่มีแล้วแค่แล้วก็ไม่ได้เก่งแล้วนะเดี๋ยวมันก็เป็นแค่ไอ้จิ้งจกธรรมดาอะไรจิ้งจกหน้าโง่นี่จบของแกแล้วนะไอ้หนูมันก็ไม่น่าจะมีจิ้งจกอะไรที่มันค่อยคลิกไปเรื่อยๆฉันจะคลิกจนกว่าแกจะกลายเป็นปุ๋ยจะเป็นกลายเป็นปุ๋ยไปเลยไปเลยหมัดของฉัน
Yes! ธุรกิจต่อไปนะครับของฟรีโตสนะครับผมให้ฆ่าชาวบ้าน100คนให้ตายเถอะเพื่อนไอ้หนูแกมันโรคจิตจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรให้ตายเถอะฟรีโตสไอ้หนูแกนี่มันเป็นฆาตกรจริงๆโอเคมาถึงเวลาครับผมที่เราไม่ได้ต้องทำการซัมมอนวิลเลจเจอร์ออกมานะครับเอาเบสแอคทีฟครับผมอินเลสตอนไปอันนี้คอนดิชันอลเบสแอคทีฟไปนี่ครับโอเควิลเลจเจอร์ทั้งหมด100ตัวนะครับผมได้ทำการถูกเสกมาแล้วนะครับทุกคนครับเอ้ยพังก่อนไอ้หนูบล็อกโอเคพังเรียบร้อยนี่คือวิลเลจเจอร์100ตัวทั้งหมดนะครับทุกคนครับไปชิบหายแล้ววันหนึ่งเขาไปทางขึ้นกันโอเคไม่ต้องขึ้นไปหนูเอาไรแกลงไปข้างล่างไอ้แกลงไปเอาละครับวิธีการฆ่าผมนะครับถ้าเกิดฆ่าธรรมดามันคงจะดูไม่ใช่ผมนะครับผมไปทำการเล่นหนีเสือป่ากันหน่อยดีกว่าถึงเวลาครับที่เราต้องเอาวินดิเคเตอร์ลงไปตัวนึงครับจัดการหนูโอเคแล้วเรามาดูการฆาตกรรมหมู่กันดีกว่าครับว่าการฆาตกรรมหมู่นี่มันสนุกแค่ไหน Effect Give at E Type Vindicator นะครับนี่แล้วก็สปีดไปสปีด10แล้วกันอ่ะจัดการเออนะเหี้ยมันแอบไว้นี่ครับสปีด10 Vindicator ครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามันจะฆ่า NPC ได้โหดแค่ไหนนะครับทุกคนครับนี่ดูวิธีการฆ่ามันนะครับทุกคนผมว่าผมทำเซตไนท์กันหน่อยดีกว่านะฮะแล้วก็ทำการซัมมอนสิ่งเล็กเรียกว่าซอมบี้มาด้วยดีกว่านะครับผมเอาล่ะสปีดน่าจะไม่ต้องมีแค่วินดิเคเตอร์จะต้องมีซอมบี้ด้วยนะครับเพื่อทำให้มันเกิดอาการตื่นตระหนกขึ้นมาสักนิดนึงดีกว่าไปเลยซอมบี้โอเคแล้วก็สเต็งให้สเต็งซอมบี้หน่อยครับซอมบี้ไม่มีนั่นสเต็งซอมบี้สเต็ง10ไปแล้วกันนะซอมบี้โอเคครับตอนนี้ซอมบี้กับวินดิเคเตอร์ไล่ทำการไล่กินเอ็นพีซีทั้ง100ตัวนะครับทุกคนครับต้องอย่างนี้ถือว่ามันถึงจะซาดิสสมใจกันหน่อยโอเคเอ็นพีซีแต่ละตัวที่เริ่มตายกันแบบว่าทยอยตายนะครับทุกคนครับโอ้โหแต่ผมขอเป็นเรื่องราวนี่เองดีกว่านะครับผมก็ไม่อยากเห็นพวกวิลเลจเจอร์ที่ตายไปอยู่แบบสงบสุขเท่าไหร่เป็นโอเคป่ะถึงเวลาจบเรื่องราวนี้ก็เถอะทุกคนลาก่อนโอเคในที่สุดก็หมดแมปนะครับไม่น่ามีตัวอะไรหลงเหลือมาได้สวยงามมาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจาก VVF Wave คุงนะครับผมอยากให้มึงขุดบล็อก1ใส่หีบ100บล็อกบล็อกอะไรก็ได้เดี๋ยวนะอยากให้มึงขุดบล็อกใส่หีบ1,000หีบบล็อกอะไรก็ได้โอเคภารกิจนี้ยากอยู่นะครับ 1,000 หีบผมบอกเลยว่า 1,000 หีบนี่น่าจะเป็นภารกิจที่ยากสุดแล้วที่ผมต้องทำมาแล้วนะครับทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ผมคนละ1ไลค์แล้วอย่าลืมที่จะไปกด follow Facebook ส่วนตัวผมแล้วก็ Instagram ด้วยนะครับผมไปดูเลยดีกว่าผมสลับผมจะทำหรือเปล่าในการขุดบล็อก 1,000 หีบเลยนะครับไปดูกันโอเคครับการขุดบล็อกใส่หีบ 1,000 หีบนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าโคตรยากนะครับแต่วิธีการง่ายๆเลยนะครับผมนั่นคือผมต้องมีเจ้าสิ่งนี้นะครับทุกคนนี่เลยที่ขุดโคตรโหดโคตรอันตรายนะเดี๋ยวลงมาข้างล่างกันดูนะครับว่ามันโหดแค่ไหนสำหรับนะครับสำหรับเจ้าที่ขุดนี้นี่ทุกคนดูนะแค่ขุดนิดเดียวเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับผมและซึ่งถ้าเกิดใช้1,000หีบนะครับ1,000หีบผมก็เอามาคำนวณทุกคนดูก่อนนะคือ1หีบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9ช่องก็คือ1หีบจะมีทั้งหมด27ช่องใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดเราเปิดเครื่องคิดเลขตามนะครับก็จะเป็น27นะครับผมคูณกับ64นะครับก็จะกลายเป็น1728นะครับคูณกับ1,000นะครับผมเราก็ต้องทำการขุด1,728,000บล็อกพ่องตายโอเคซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือเป็นคลิปทำคอมเบอร์สโตน1ก็แล้ววะ1,728,000บล็อกโอเค1,728,000บล็อกโอ้โหได้มากสุดขนาดทับกีฟเพิ่งได้มากสุดแค่ 6,400 ทุกคนคิดดูบ้าโอ้ยแม่งเหมือนเป็นชาเลนจ์กับกูทำตลอดทั้งปีทั้งชาติอะซึ่งถ้าเกิดสมมตินะครับว่าเราจะทำการทับกีฟมาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี่มีพังอะคือเนี่ยผมเสกมันยังไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านผมเสกมันยังไม่ถึงล้านเลยแต่แบบเหมือนเซิร์ฟเวอร์ผมมันใกล้พังแล้วนี่ทุกคนดูดิผมเสกมาแค่ประมาณแบบน่าจะประมาณสักหมื่นชิ้นนะครับเนี่ยแค่หมื่นชิ้นเท่านั้นนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ผมนี่ถึงกับแบบว่าใกล้จะกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับโหผมบอกเลยว่าการขุดบล็อกใส่หีบ 1,000 หีบอะผมพูดเลยนะว่ามันเป็นไปได้นะแต่ว่าคือมันยากเกินไปว่ะมันยากเกินกว่าคนธรรมดาเขาจะทำได้มึงบ้าวะเฮียกูไปบล็อกกูมึงนะเอ๊ะกูว่ากูต้องบล็อกชัดเทพทิ้งแล้ววะโทษทีนะชัดเทพแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นไหนหนูเอาล่ะถึงเวลาบล็อกชัดเทพทิ้งแล้วครับโอเคทุกคนกดไลค์นะครับเราจะบล็อกความกันกดปุ๊บโอเคครับมาถึงตาของพี่ไว้นะครับพี่ไว้บอกว่าทิ้งเดมอน30เม็ดแรกในการโยนลงลาวา30เม็ดแรกในการโยนลงลาวาอย่างนั้นเหรอ
โอเคผมรู้สึกว่ามันก็แค่เกมเซิร์ฟเวอร์ปกติถ้าเกิดเราจะทิ้ง30เมตรแรกลงลาวามันก็ไม่เป็นไรหรอกเอาล่ะทุกคนแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราทำยังไงเราจะทำยังไงก็ได้เขาบอกว่าเราหาของเองไม่เฉยคือพี่ไอ้ผมอยากให้ผมหาไดมอนด์เองเคยทุกคนนะแล้วก็โยนลงลาวานะครับซึ่งก็น้องว่าสิ่งที่ผมจะทำก็ง่ายๆนะครับอย่างนี้นะฮะทุกคนนี่จะยากอะไรวะอ่ะก็เปลี่ยน efficiency เป็น fortune ผมจำไม่ได้แล้วมันทำยังไงแต่ว่า fortune 1000ก็น่าจะรู้อยู่โอเคเราเจอเพชรแล้วนะครับตอนนี้ขุดมาโอ้โหนี่ขนาด fortune 255ผมยังได้แค่นิดเดียวอย่างนั้นโอเคผมต้องไปหาลาวาก่อนนะครับทำตามที่ไว้บอกนะครับผมโอเคเราเจอลาวาละเอาละผมทิ้งกันเลย3กองเลยพี่โอเคว่าผมโดนพี่ไว้ฆ่าแน่เลยโอเคผมไม่เกิดคนไหนนะครับชอบคลิปแนวนี้นะครับผมก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมไปแล้วบาย